ืบเนื่องจากที่นายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมโพสต์เฟซบุ๊กถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังนายอัจฉริยะนัดหมายสื่อมวลชนว่าจะเปิดหลักฐานสำคัญในคดีของแตงโมนิดาที่โรงแรมอันนานาวาจังหวัดนนทบุรีโดยเป็นหลักฐานที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนโดยทนายเดชาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุสำนวนการสอบสวนของคดีแตงโมเสร็จสิ้นแล้วนายอัจฉริยะแถลงข่าววันนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีการนำข้อมูลเข้าสู่สำนวนและไม่มีหลักฐานใหม่มันจบแล้วครับเลิกหิวแสงเถอะตากผ้าไม่แห้งแล้วซึ่งแม้ทนายเดชาจะเปิดเผยแล้วว่าสำนวนคดีของแตงโมนิดานั้นเสร็จสิ้นแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีการนัดแถลงข่าวปิดคดีแต่อย่างใดทั้งนี้ทนายเดชาฝากคำถามถึงนายอัจฉริยะในการแถลงข่าวดังนี้ 1. สำนวนคดีปิดแล้วจะแถลงไปเพื่ออะไร 2. พยานหลักฐานต่างๆตำรวจมีครบถ้วนแล้วทำไมจึงอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ 3. ตำรวจออกหมายเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงของนายอัจฉริยะให้ไปพบทำไมไม่ไปพบทั้งที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญ 4. ที่ขู่ว่าจะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วทำไปเพื่ออะไรมีหลักฐานอะไรว่าตำรวจทำผิดกฎหมาย 5. ถ้าสิ่งที่แถลงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรในฐานะที่เป็นคนหิวแสงคนหนึ่งหลังจากนั้นได้โพสต์อีกว่ามันจบแล้วครับนายคดีแตงโมหยุดหิวแสงกันได้แล้วครับฝากถึงอัจฉริยะหยุดหิวแสงได้แล้วติดแฮชแท็กสำนวนปิดแล้วปิดคดีแตงโมแถลงข่าววันที่26เมษายน2565ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมงัดหลักฐานแฉขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังโดยมีการเปิดคลิปกล้องวงจรปิดที่อ้างว่าเห็นนักแสดงสาวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมานายวัชระไกรสอนเกตจรัสผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาทำการวิเคราะห์จากภาพกล้องวงจรปิดที่ได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.ในเวลา 22:34 นของวันเกิดเหตุระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวให้สังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือจะมีเงาเป็นจุดดำซึ่งนายอัจฉริยะอ้างว่าเงานั้นคือคุณแตงโมอยู่ท้ายเรือผ่านไป10วินาทีเงานั้นหายไปซึ่งวิเคราะห์จากภาพนี้แตงโมได้ลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปในตัวเรือเชื่อว่าแตงโมน่าจะตกจากหัวเรือและแซนให้การเท็จกับทางพนักงานสอบสวนเป็นการบิดเบือนพยานหลักฐานซึ่งมั่นใจว่าคดีดังกล่าวเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนายอัจฉริยะเปิดเผยอีกว่ากรณีพบเส้นผมที่ตำแหน่งด้านท้ายเรือและด้านข้างส่วนท้ายเรือทั้งหมดจำนวน3เส้นมีการค้นหาพยานหลักฐานถึง5ครั้งตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2565ซึ่งไม่พบเส้นผมผู้ใดแต่กลับมาพบในวันที่1มีนาคม2565ซึ่งมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นเส้นผมที่พบนั้นเป็นของคุณแตงโมเพียงคนเดียวซึ่งนายอัจฉริยะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาเพราะไม่ได้ตรวจพบตั้งแต่วันแรกอาจทำให้รูปคดีบ่งบอกว่าเป็นการเกิดจากอุบัติเหตุส่วนเรื่องบาดแผลที่ต้นขาด้านขวาเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือโดยอ้างจากบทวิเคราะห์จากศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎพบว่าเกิดจากของมีคมข้อสังเกตลักษณะบาดแผลของแตงโมเป็นลักษณะขอบบาดแผลรอยตัดคมมากและไม่มีรอยช้ำเกิดรอบแผลต้องเป็นระดับมีดผ่าตัดคัตเตอร์กระจกหรือขวดแก้วแตกกรีดหรือบาดแต่บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำลังหมุนจะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกและขนานกันส่วนกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังจากที่ทราบว่านายอัจฉริยะจะมีการตั้งโต๊ะแถลงวันนี้โดยทนายเดชาได้ฝากถามถึงการแถลงว่าสำนวนคดีจะมีการปิดแล้วแต่ทำไมยังนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นหลักฐานชิ้นใหม่นำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนั้นนายอัจฉริยะตอบกลับว่าทนายเดชารู้ได้อย่างไรว่าสำนวนปิดแล้วซึ่งตนเองเป็นวิศวกรมา30ปีมีความชำนาญมากกว่าหลายเท่าซึ่งการนำหลักฐานมาให้กับพนักงานสอบสวนครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีแตงโมหากเป็นหลักฐานเท็จก็ขอให้มีการฟ้องร้องมาตนเองจะรับผิดชอบทุกคำพูดทุกการกระทำพรุ่งนี้ครับ10โมงครับนัดที่ชั้น19ไอ้ชั้น16ครับโทษทีชั้น16ที่ห้องผู้การปปครับนี่คือดำเนินคดีกับคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ทั้งคณะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับในปล่อยให้มีบุคคลภายนอกนะครับไปทำพยานหลักฐานเป็นเท็จนะครับในการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จเพื่อให้สอดรับกับคนบนเรือนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะไปตรเนี่ยนะครับเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยแจ้งว่าให้เรายื่นที่กองบัญชาการปราบปรามได้เลยในการโอนสำนวนคดีนะครับนะของภาคหนึ่งเนี่ยม
าให้กองปราบปรามผู้ทำนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เขามีการออกมาแล้วว่าจะมีการแถลงปิดคดีวันที่26เมษายนผมก็เลยว่าจะไม่ยื่นนะครับแล้วผมก็จะเปิดหลักฐานนะครับในวันที่26นะครับเวลาเดียวกันเลยบ่ายโมงกับภาคหนึ่งเลยเขาจะมาแถลงที่โรงพักนนทบุรีผมก็จะแถลงที่ใกล้ๆโรงพักนนทบุรีอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอัจฉริยะแถลงข่าวอยู่นั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าหลักฐานวันนี้มีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนทำให้นายอัจฉริยะเกิดความไม่พอใจและได้ถามผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวกลับไปว่าเป็นสื่อช่องไหนพร้อมกับกล่าวหาว่ารับเงินมาเพื่อถามคำถามนี้กับตนเอง